พลอยใจเย็นแกจะตบกันทำไมเนี่ยมีอะไรค่อยๆ คุยพึ่งช่วยคุยกับพลอยหน่อยดิก็มันกับนุ่นเป็นกิ๊กกันแล้วมาโกหกฉันว่าไม่มีอะไรอ่ะอ้าวการนอกใจเพื่อนเหรอโอ้ยโอ้ยพึ่งโอ้ยนอกใจเพื่อนเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเลยนะอย่ามายุ่งกับเพื่อนฉันอีกนี่แหละเพื่อนสีฉันไม่เป็นไรนะพลอยฉันอยู่นี่แหละพึ่งอยู่ข้างฉันเสมอเราเป็นเพื่อนสีกันตั้งแต่อนุบาลพลอยฉันรู้ตัวผู้หญิงคนนั้นแล้วนะมันเป็นใครไอ้ปิมไงฮะเพื่อนกลุ่มเดียวกันกับไอ้เนี่ยนะก็ใช่ไงฉันเนี่ยสงสัยมานานเลยนะเวลาฉันไปกับไอ้อะนังเนี่ยมันชอบมองหน้าแล้วก็ชอบโพสแขวะตลอดเลยโอ้โหมันมากรออะไรอะไปจัดการกันได้ฉันเห็นมันเช็คอินล่าสุดนะมันอยู่ร้านกาแฟแถวๆเนี้ยไปมันนี่เลยนังปิ่นแกเก่งนะใช่ไหมฉันกับพึ่งร่วมถูกร่วมสุขและร่วมมือกันทุกเรื่องมันมากใช่ไหมทีเนี้ยแกจะเลิกมันได้หรือยังฮะถ้าเพื่อนฉันเจ็บชีวิตแกจบแน่อย่าลุมดิวะนี่แกยังกล้าปากดีใส่เพื่อนฉันอีกเหรอวันนี้ฉันจะตบแกให้หายมั่นเลยนี่เลยนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะฉันจะไปฟ้องไอ้ถ้าแกอยากฟ้องแกก็ฟ้องไปเลยนะเพราะว่าฉันเลิกกับมันแล้วแต่ตอนเนี้ยฉันขอตบแกก่อนก็แล้วกันเอาเลยเพื่อนฮัลโหลพ่อว่าไงเรียนอยู่ฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพลอยไม่เป็นไรนะพลอยเขาไปสบายแล้วในช่วงเวลาที่ฉันเสียใจมากที่สุดหันไปก็จะเจอเพื่อนคนนี้อยู่เสมอฉันไม่เหลือใครแล้วพึ่งแกยังมีฉันนะฉันจะดูแลแกเองรอนานไหมไม่อ่ะแล้วหิวเปล่ามากแกสั่งอะไรไว้อ่ะฉันก็สั่งแต่ของโปรดแกทั้งนั้นแหละอืมขอบคุณนะแกนี่รู้ใจฉันจริงๆจนถึงวัยทำงานเราสองคนก็ยังซีกันเหมือนเดิมถึงแม้จะทำงานกันคนละที่อ้าวแล้วพี่เป้แฟนแกอ่ะเนี่ยบอกจะพามาด้วยฉันงอนเขาอยู่อ่ะงอนเรื่องอะไรอีกอ่ะก็พี่เขาไม่มีเวลาให้ฉันเลยอ่ะแฟนแกเขางานยุ่งไม่ใช่หรือไงเข้าใจเขาหน่อยสิฉันเข้าใจจนไม่รู้จะเข้าใจยังไงแล้วฉันก็อยากอยู่กับเขามากนี่หว่าทำตัวเป็นคนขี้เหงาไปได้แกเจอฉันบ่อยกว่าเจอหน้าเขาอีกนะหรือว่าฉันเจอกลับไปโสดเป็นเพื่อนแกดีไหมแหมให้จริงเถอะคุณพลอยครับจำผมได้ไหมครับคุณบอลแผนกการตลาดใช่ไหมคะดีใจจังที่คุณจำผมได้มีอะไรหรอคะผมขอไลน์คุณได้ไหมครับหรือว่าแกจะไม่โสดแล้วนะว่าฉันยังไม่ได้ให้ไลน์เขาเลยนะถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับสะดวกค่ะขอบคุณนะครับยังไงคะที่จริงฉันก็เล็งเขาไว้เหมือนกันอะจ้างานครั้งนี้ฉันขอให้แกสมหวังนะฉันคิดว่าแกจะเข็ดจากไอ้อามตั้งแต่มหาลัยแล้วซะอีกโอ๊ยไอ้บ้านั่นน่ะอย่าไปพูดถึงมันเลยหงุดหงิดนึกว่าจะดีที่ไหนได้โอ๊ยมีคนมาง้อต้องหายได้แล้วมั้ง
สวัสดีครับน้องพลอยสวัสดีค่ะพี่เป้นั่งก่อนนะคะเดี๋ยวพลอยขอไปตามอาหารแป๊บนึงสั่งไปตั้งนานแล้วยังไม่ได้สักทีพึ่งหายงอนพี่เถอะนะนะดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดีบางทีเราสองคนอาจจะกำลังเจอรักแท้แล้วก็ได้ทำขนาดนี้ยังมีหน้ามาหาฉันอีกเหรอใจเย็นนะพลอยค่อยๆ คุยกันพึ่งบอกให้พลอยฟังปอนหน่อยนะโอ้โหยังกล้าให้เพื่อนฉันช่วยอีกเหรอพึ่งผู้หญิงที่ปอนไปนอนด้วยไม่ใช่กิ๊กแต่เป็นเมียมันมันมีเมียอยู่แล้วพลอยฟังผมก่อนคุกปากไปนะไอ้ผู้ชายเห็นสวยออกไปจากที่นี่เลยไปพลอยฟังปอนก่อนพลอยออกไปออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปเลยนะฉันบอกให้ออกไปทำไมฉันต้องมาเจอผู้ชายแบบนี้ด้วยเนี่ยช่างมันเถอะแกเลิกไปได้ก็ดีแล้วมันหลอกฉันอะฉันดูโง่มากเลยใช่ไหมอะพึ่งแกไม่ได้โง่เว้ยพลอยไอ้ผู้ชายคนนั้นต่างหากที่มันเลวเดี๋ยวแกคุยกับพี่เป้ไปก่อนนะเดี๋ยวฉันขอไปเก็บของมันทิ้งก่อนหนักเลยเหรอใช่ไอ้ปอนมันมีเมียอยู่แล้วอ่ะงั้นช่วงนี้พึ่งก็อยู่กับพลอยไปก่อนนะพี่มีงานต่างจังหวัดพอดีเอาเหรอแล้วพี่เป้กลับวันไหนอ่ะก็คงอาทิตย์หน้าแล้วมั้งอยู่กับเพื่อนก็ห้ามดื้อห้ามงองแงนะครับค่ะเอ้าคุยกับพี่เป้เสร็จแล้วเหรออืมพี่เป้เขาต้องรีบไปทำงานต่ออ่ะแกนี่ดีจังเลยนะมีแฟนขยันทำงานเก็บเงินพร้อมที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันพลอยฉันรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้อ่ะทั้งที่เราจะแต่งงานกันแต่พี่เป้ก็ยังดูทำงานหนักเหมือนเดิมอ่ะเขาทำทุกอย่างก็เพื่อแกทั้งนั้นแหละฉันนี่สิคงไม่มีโอกาสได้เจอความรักดีๆแล้วมั้งอย่าคิดมากนะยังไงสักวันแกก็ได้เจอความรักดีๆอยู่แล้วแหละตอนนี้คนที่รักฉันจริงๆก็คงมีแค่แกละมั้งก็ต้องแน่สิฉันเป็นเพื่อนแกนะก็ต้องรักแกที่สุดอยู่แล้วไปนอนเถอะง่วงแล้วเนี่ยฮัลโหลมีอะไรหรอพึ่งพี่เป้พึ่งเป็นอะไรป่านนี้พี่เขาคงไปเกิดแล้วแหละแบบนี้เราก็มาใช้ชีวิตโสดด้วยกันดีกว่าเนาะอืมถึงเราจะไม่มีใครแต่เราก็จะเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างกันตลอดไปนะฉันสัญญานะว่าฉันจะอยู่ข้างแกตลอดไปเลยฉันก็สัญญาฉันไม่คิดเลยว่าชีวิตของฉันจะได้ใช้มันร่วมกับเพื่อนคนนี้ตลอดไปเป็นไงฉันสวยเหมือนตอนสาวๆไหมสวยจะสวยแต่ฉันว่าตอนนี้ฉันรู้สึกแก่อ่ะ
ก็แก่จริงๆอ่ะจ้าแม่คนสวยใจนะฉันบอกแกแล้วว่าอย่ากินของมันๆเยอะแกนี่นะจะต้องให้ฉันคอยดูแลตั้งแต่สาวยันแก่เลยหรือไงเออนี่ฉันลืมเล่าให้ฟังวันก่อนฉันไปเจอปอนมาแกจำปอนได้ไหมจำได้สิผู้ชายคนสุดท้ายของแกแล้วทำไมล่ะก็ฉันบังเอิญเจอเขาแล้วเขาก็มาขอโทษเรื่องตอนนั้นโอ้มันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วเขายังไม่ลืมเรื่องนี้อีกหรอไม่รู้สิเขาคงแค่อยากขอโทษละมั้งฉันเองก็ไม่ได้อะไรแล้วเหมือนกันก็ดีแล้วที่เขาบอกว่าคนบางคนอยู่ในใจนานก็อยู่ด้วยกันฉันก็เพิ่งเข้าใจวันนี้แหละแกเองก็อย่าคิดมากนะป่านนี้พี่เป้ของแกคงไปเกิดแล้วล่ะก็ไม่แน่เขาอาจจะรอไปเกิดพร้อมฉันก็ได้ฉันไปหยิบน้ำดีกว่าพลอยแกเป็นอะไรพลอยไหวมั้ยเนี่ยพลอยแกไหวมั้ยเนี่ยพลอ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 ยพึ่งพลอยแกตื่นแล้วเหรอแกเป็นยังไงบ้างแกเหงาไหมเหงาสิฉันไม่เคยกินข้าวคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวแบบนี้เลยแกเตรียมใจไว้บ้างก็ดีนะเพราะต่อไปอ่ะอาจจะไม่มีฉันพูดอะไรแบบนั้นแกจะทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวเหรอแกก็รู้นี่เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นสัจธรรมแกเป็นมากกว่าเพื่อนนะแกคือครอบครัวของฉันจำไว้ให้ดีนะของโปรดฉันคือพะโล้อย่าลืมทำบุญไปให้ด้วยล่ะไม่ต้องเลยเดี๋ยวแกไปอ้วนในนรกยมบาลแบกแกไม่ได้พอดีไม่คิดว่าฉันจะได้ขึ้นสวรรค์บ้างหรอถ้างั้นแกก็อย่าลืมตามฉันไปละกันไม่ว่าแกจะไปไหนนรกหรือสวรรค์ฉันก็จะตามไปด้วยรอฉันหน่อยนะพลอยสักวันฉันจะตามแกไปฉันยังรู้สึกเหมือนแกยังอยู่กับฉันอยู่เลยนี่พลอยเปลี่ยนเรื่องได้ไหมอะไม่อยากดูหนังผีอะไม่เอาดูหนังผีไม่แหละถ้าไม่ติดว่ามีคนมาห้ามนะมันได้เละแน่เอาละนะใจเย็นไปเข้าบ้านอันนี้น่ารักไหมอุ๊ยน่ารักอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแกนะแล้วทุกๆปีฉันก็จะมีของขวัญให้แกจริงไหม